ได้โดยไม่ต้องดูภาพเพราะว่าโอ้ตอนนี้เยอะมากขอเป็นผู้ชายเฟรมเชิญครับไม่ต้องดูภาพนะครับไม่ครับไม่ใช่และตรงนี้ใส่เลขอะไรคะ1ทั้งหมดเลยครับ1ทั้งหมดเลยครับเก่งมากเชิญนั่งค่ะเป็นยังไงคะชั่วโมงนี้ง่ายทำได้ใช่ไหมคะต่อเลยต่อนะคะการมองนะคะการมองด้านหน้าทิศทางการมองคือด้านหน้านะคะณตอนนี้นะคะขอตัวแทนเนื่องจาก 1/2 ได้ดำเนินการมาครูขอให้ 1/5 ท้ากับ 1/2 พร้อมไหมคะใครจะเป็นตัวแทนของ 1/5 มนัสนันเชิญค่ะไทยทัศน์เชิญครับนักเรียนรอเพื่อนนะคะเชิญเลยครับไทยทันอีกหนึ่งอย่างนะคะยังไม่รู้ว่าถูกต้องหรือผิดนะคะไทยทันอีกหนึ่งอย่างครับณตอนนี้คือภาพด้านหน้าใช่ไหมครับอีกหนึ่งก็คือภาพด้านข้างเชิญค่ะไทยทัศน์ต่อเลยครับตัวแทน 1/5 คนเดิมไหมด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างม
้งใจรูปใช่ไหมครับอ้าวขอดูรูปชานนท์ครับออกไปตรวจให้กับเพื่อนครับนักเรียนดูครูถามว่าภาพด้านหน้าของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้นะคะรูปนี้เรามาดูนะคะภาพด้านหน้าก่อนนะนะคะชานนท์รู้ตำแหน่งของแต่ละห้องนะคะภาพด้านหน้าที่ขึ้นนะคะคืออะไรคืออะไรคะห้อง5ตอบถูกใช่ไหมคะห้อง5ตอบถูกไหมถูกต้องนะคะนี่คือภาพด้านหน้านะคะต่อเลยคำถามต่อไปของครูถามว่าภาพด้านข้างใช่ไหมคะด้านข้างของเราถูกต้องไหมคะปรบมือให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะนักเรียนมาดูก่อนนะคะนับตอนนี้เราทราบว่าด้านข้างใช่ไหมคะด้านข้างของเรานะคะสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมคะนั่นคือ2 2 2ก็คือตัวเลขที่แสดงว่ามีลูกบาศก์ที่เราก็คือเรียงกันหรือซ้อนกันเนี่ยจำนวนกี่ลูกใช่ไหมคะณตอนนี้นักเรียนห้องม1/3นะคะมาสู้กับ 1/5 นะคะต่อนะคะข้อต่อไปข้อนี้ช่วยกันตอบก่อนนะคะทิศทางการมองถ้าครูบอกว่ามองจากด้านบนล่ะคะด้านบนเป็นยังไงคะ1หมดเลย1หมดเลยเกิดจากการมองทางด้านบนใช่ไหมคะนั่นคือตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือภาพด้านบนมาดูต่อนะคะรูปนี้ค่อนข้างจะยากนะคะณตอนนี้นะคะณตอนนี้เช่นเดิม 1/3 1/5 สู้ไหมคะสู้ถ้า 1/5 สู้ภาพแรกที่ครูจะต้องการให้นักเรียนดูนะคะรูปนี้คือรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้ครูให้นักเรียนมองทิศทางจากด้านบนจะเริ่มทิศทางการมองจากด้านบนตอนนี้1/3ก็คือรัตมณีนะคะเด็กหญิงรัตมณี1/5ส่งใครคะส่งใครคะเด็กชายกิตติธีเชิญเลยค่ะทิศทางการมองตอนนี้ครูมองจากด้านบนณตอนนี้นักเรียนดำเนินการเลยนะคะในห้องเป็นกำลังใจได้นะคะมองภาพอ้าวณตอนนี้สิ่งที่นักเรียนดำเนินการบนกระดานทั้งสองห้องทั้งสองคนไม่ได้มีการลอกกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เพื่อนคิดถูกต้องไหมคะตอนนี้ทิศทางการมองก็คือมองก็คือด้านบนใช่ไหมคะ
ชานนท์ดำเนินการตรวจนะคะเรามาดูนะคะครูบอกว่าทิศทางก็คือมองจากด้านบนลงมาภาพนะคะคือภาพนี้เริ่มถูกต้องยังแค่ภาพก่อนนะตอนนี้ทั้ง2ห้องดำเนินการวาดภาพถูกต้องนะคะต่อไปเริ่มเลยนะคะหลายคนนะคะนักเรียนดู1ใช่ไหมคะอะไรต่อคะ1ใช่ไหมคะต่อเลยค่ะ1ต่อเลยค่ะ2เก่งมากค่ะ3อะไรต่อคะ2 1ถูกต้องทั้ง2ห้องปรบมือหน่อยค่ะต่อไปนะคะณตอนนี้ห้อง1ใช่ไหมคะห้อง1กับนักเรียนห้อง2นะคะห้อง1และห้อง2เชิญด้านหน้าค่ะณตอนนี้นะคะรูปเรขาคณิต3มิติยังคงเป็นรูปเดิมแต่สิ่งที่ครูต้องการภาพทางด้านหน้าณตอนนี้คำตอบนะคะทั้ง2ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเลยนะคะทิศทางการมองทางไหนคะทางไหนคะทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าของนักเรียนนะคะเรามาดูภาพ